คุณผู้ชมคะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะที่เป็นวันสำคัญของชาวกรุงเทพค่ะที่จะได้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่าซึ่งนโยบายของผู้สมัครแต่ละท่านก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะโดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมวันนี้เราก็เลยมีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมจากเมืองหลวงของแต่ละประเทศทางฝั่งยุโรปมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะไปเริ่มกันที่เมืองหลวงแห่งแรกเลยค่ะสำหรับเมืองหลวงแห่งแรกนะคะก็คือกรุงสต็อกโฮล์มของประเทศสวีเดนค่ะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมของโลกเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเป็นเมืองที่เน้นการใช้พลังงานสะอาดมากๆนะคะก็คือจะลดการเก็บภาษีรถยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดแล้วก็หันมาเก็บภาษีรถยนต์ที่ใช้พลังงานฟอสซิลในสัดส่วนที่สูงกว่ารวมถึงพยายามที่จะพัฒนาเส้นทางสำหรับรถจักรยานแล้วก็ทางเท้ามากขึ้นทุกปีนะคะรวมถึงมีจุดเช่าจักรยานกระจายอยู่ตามทั่วเมืองด้วยก็เลยทำให้คนที่นี่ค่ะลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวโดยอัตโนมัติเลยมาดูอีกเมืองนึงนะคะก็คือเมืองโคเปนเฮเกนของประเทศเดนมาร์กที่นี่น่าสนใจค่ะคือมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะขึ้นนะคะเขาเปลี่ยนขยะให้กลายมาเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งต่อไปยังภาคครัวเรือนค่ะก็เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงกำจัดขยะไปในตัวด้วยนะคะรวมถึงให้ความสำคัญกับจักรยานค่ะสร้างเลนปั่นจักรยานขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะทำให้คนที่นี่ใช้จักรยานมากกว่ารถยนต์ด้วยซ้ำและที่สำคัญค่ะยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เพียงพอต่อสัดส่วนประชากรด้วยปิดท้ายที่กรุงเบอร์ลินของประเทศเยอรมนีนะคะที่นี่เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากค่ะมีการสร้างโซนสิ่งแวดล้อมขึ้นมากลางเมืองหลวงเลยนะคะคือรถคันไหนที่จะผ่านเข้ามาในโซนนี้ได้จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพไอเสียของรถยนต์แล้วก็จะได้สติ๊กเกอร์สิ่งแวดล้อมสีเขียวค่ะรถคันไหนไม่มีสติ๊กเกอร์นี้ผ่านเข้ามาในโซนนี้เนี่ยจะถูกปรับเป็นเงินสูงถึง100ยูโรหรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3,600 บาทเลยทีเดียวนะคะรวมถึงเขาจะมีกฎหมายคุ้มครองต้นไม้ที่เข้มงวดมากค่ะใครที่จะตัดแต่งต้นไม้ที่มีเส้นรอบวงเกิน80เซนติเมตรขึ้นไปจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกในรั้วบ้านก็ตามนะคะแล้วก็เข้มงวดกับเรื่องของขยะมากค่ะใครทิ้งขยะไม่ถูกที่แยกขยะไม่ถูกต้องจะถูกปรับเป็นเงินสูงทีเดียวนะคะและนี่ก็เป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจค่ะจากเมืองหลวงของแต่ละประเทศที่นำมาฝากให้คุณผู้ชมฟังค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ